ทีนี้ไปดูอีกฝั่งฝั่งหนึ่งบ้างคุณชัยธวัฒนตุลาทนอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลออกมาแสดงความเห็นเหมือนกันนะคะบอกว่าคุณอุงอิงได้ขึ้นเป็นนายกก็อยากจะให้ทําหน้าที่ด้วยตัวเองคืออยากจะให้เป็นนายกที่ปฏิบัติหน้าที่แบบคนรุ่นใหม่แบบคุณคอุงอิงไม่ใช่ในฐานะลูกสาวของคุณทักษิณชินวัตรไปฟังเสียงบางช่วงค่ะก็หวังว่าคุณแพนองคางจะได้ทําหน้าที่ในฐานะนายกรัฐอย่าง อย่างอะไรล่ะครับด้วยความสาม,มารถของตนเองละ่ะผมคิดว่าประชาชนก็คาดหวังไม่ใช่ในในฐานะลูกสาวคุณทักษิณนะครับนี่ค่ะเป็นบรรยากาศลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงนยา,ายกอบจราชบุรีคือตอนนี้ก้าวไกลย,ยุบไปนะคะอดีตแกนนําหลายคนที่ถูกตัดสิทธิก็ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงคุณชัยธวัฒน์วันนี้ลงพื้นที่ไปพร้อมกับคุณเจี๊ยบอมรัตน์นะคะตอบคําถามถึงเรื่องของการขึ้นมาดํารงตําแหน่งนายกของคุณแพทองทานชินวัตรซึ่งคุณชัยธวัฒนะ์บอกว่า การที่คุณทักษิณพ้นโทษมาแล้วแล้วก็คุณแพรทองทานได้ขึ้นมาเป็นนายกมันพอดิบพอดีเป็นทำลายที่เมื่อวานนี้คุณพ่อพ้นโทษวันนี้ลูกสาวได้เป็นนายกออการพ้นโทษในทันทีไม่ต้องรอครบกำหนด31สิงหาคมหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาพระสานอภัยโทษ2567ซึ่งจะมีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำประมาณ5 0,000คนพร้อมกันหนึ่งในนั้นก็คือคุณทักษิณน,น,น,นะคะคุณชะวัน์บอกว่าเป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมต้องชี้แจงแต่สำหรับพวกตัวเองก็หวังว่า เรื่องการให้ความยุติธรรมคืนความยุติธรรมไม่ควรจะเป็นเรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหวังว่าหลังจากนี้จะมีประชาชนอีกจํานวนมากที่กลายเป็นผู้ต้องหาในคดีทางการเมืองแล้วรอคอยความยุติธรรมเช่นเดียวกันไม่อยากให้ความยุติธรรมเป็นเรื่องของบุคคลควรเป็นเรื่องของคนทุกคนทีนี้นะะักข่าวก็ถามเรื่องของพรบนิตโศษกรรมซึ่งก้าวไกลเก่าเองเขาก็ผลักดันเรื่องนี้อยู่ และคุณชิตวัฒน์เองเป็นกรรมธิการวิสามาันพิจารณาศึกษาแนวทางการตาพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมอยู่ด้วยมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคุณชิตวัฒน์บอกว่าได้ยื่นส่งรายงานให้สภาแล้วก็ต้องรอว่าจะถึงวาระเข้าไปนําเสนอในกรรมธิการในสภาเมื่อไหร่ซึ่งตัวเองจะเข้าไปนําเสนอด้วยเมื่อถามว่าพักประชาชนจะผลักดันพระบนิรโทษกรรมท่ามกลางข้อคุรหาว่ามันจะเป็นการไปเอื้อประโยชน์ให้คุณทักษิณหรือไม่คุณชัยวัฒน์บอกว่า พักไม่เคยสับสนุนการในรทฐศกรรมให้ใครคนใดคนหนึ่งยิ่งเรื่องของคุณทักษิณยิ่งไม่ได้เข้าข่ายไม่อยู่ในตอนนี้ที่มีการผลักดันและอยากให้การในรทฐศกรรมเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆและเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้การเมืองไทยคลี่คลายเรื่องของความขัดแย้งลงไปค่ะ